มินเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวค่ะทุกที่ที่เดินทางไปมินจะรวมเรื่องราวความประทับใจมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันในเพจนี้นั่นสิเอ๊ะอยู่ไหนนะด็อกเตอร์เกษมจันแก้วสวัสดีค่ะท่านผอ.มิ้นกำลังเดินทางไปนะคะครับรบกวนท่านผอ.ช่วยเล่าเรื่องราวของแหลมผักเบี้ยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบอกก่อนนะครับว่าแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักครับรอเลี้ยงคนทั้งจังหวัดครับแต่พอสังคมเจริญขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปชุมชนก็เติบโตโดยขาดการควบคุมทำให้น้ำเสียอย่างหนักจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบถึงปัญหาแล้วก็ทรงห่วงใยมากนะมีพระราชดำริให้เร่งหาพื้นที่เพื่อบำบัดน้ำเสียจนเกิดโครงการนี้ขึ้นมาท่านพระราชทานโจทย์ว่าให้แก้น้ำเสียโดยใช้เทคนิคง่ายๆราคาถูกเพื่อให้ชาวบ้านหรือใครๆก็ทำได้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพราะถ้าพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวจะสิ้นเปลืองท่านก็ทรงแนะนำว่าให้ใช้พืชสายลมและแสงแดดช่วยเติมออกซิเจนในน้ำให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติใช้เป็นพลังงานช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆคือระบบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบพืชน้ำและหญ้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและระบบแปลงพืชป่าชายเลนเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นนี้มันชื่อต้นอะไรอะคะก็ที่เห็นอยู่แปลงนี้ก็ต้นทุ่งฤาษีแล้วเนี่ยค่ะด้านหลังนี่ก็กกกลมครับกกกลมคือเวลาเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวก็ครบอายุของเขาก็เราก็ทำการตัดกลุ่มแม่บ้านก็จะมาเอาไปทำเครื่องจักสานนี่เลยค่ะแนวพระราชดำริใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติใช้ได้ผลจริงๆค่ะต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยล่ะนอกจากบำบัดน้ำเสียยังทรงแนะนำให้นำขยะชุมชนมาทำเป็นปุ๋ยหมักแบบประหยัดพื้นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายอีกด้วยสวัสดีครับนึกภาพไม่ออกจริงๆค่ะว่าแต่ก่อนที่นี่มีสภาพเป็นยังไงเพราะเบื้องหลังโครงการบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริแหลมผักเบี้ยในทุกวันนี้เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามสงบมีป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีชีวิตที่มีความสุขและถ้ามาในช่วงเวลาดีๆจะมีนกประจำถิ่นและนกอบพยพมากกว่า200ชนิดให้ผู้สนใจได้มาถ่ายรูปสวยๆเก็บเอาไว้การพัฒนาเป็นสิ่งที่ยากเพราะต้องใช้เงินในเวลาต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตที่คนเคยชินแต่พระองค์ไม่เคยย่อท้อเพราะทรงรู้ดีว่าผลแห่งความสำเร็จนั้นจะตกอยู่แก่ราษฎรซึ่งนั่นแหละคือความสุขของพระองค์อย่างแท้จริง